بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้ทางมูลนิธิรัฐพานก็ได้มาสัญจรนะครับนะฮะเรียกว่าทัศนศึกษาสัญจรหรือจะเรียกว่าคาราวานสัญจรแล้วแต่วันนี้เราก็มาอยู่ที่ประจวบก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับทีมงานว่าเราก็มาถ่ายทำสิ่งที่เป็นคำนาซิฮัตนะครับเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องวันนี้เนี่ยผมอยากจะนาซิฮัตนะครับทำสั้นๆโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าอะไรฮิวะซัลลัมนี่จะบอกว่าละยะดะคอลุนยันนะนะครับจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะลากัดดะคอลุนยันนะพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตาตุมินูจนกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะอีหม่านซะก่อนจะมีความศรัทธามั่นซะแล้วก็ผู้ท่านทั้งหลายจะยังไม่อีหม่านมั่นฮัตตาตุฮิบบูนจนกว่าว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะรักกันเสียก่อนพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องการอยู่ร่วมกันในสังคมมุสลิมแล้วว่าเราจะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับความศรัทธาเป็นอันดับแรกแล้วการความพื้นฐานเป็นศรัทธาเป็นอันดับแรกเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อมีอะไรให้กับเราอย่างมากมายที่สำคัญไปกว่านั้นการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอีหม่านที่นบีสัญญาว่าได้เข้าสวรรค์แน่นอนเนี่ยคนที่เป็นมุมินเนี่ยแต่ว่าเราจะยังไม่ศรัทธามั่นฮัตตาตุฮิบบูนจนกว่าเราจะรักกันเสียก่อนนี่คือประโยคเด็ดหรือนัยยะสำคัญนะครับสังคมมุสลิมวันนี้ไม่ค่อยรักกันทำไมอะครับพี่น้องวันนี้เรามักไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันในสังคมของเราเป็นสังคมที่จะต้องอยู่พื้นฐานแห่งความรักสิครับและเมื่อเรามีความรักอีหม่านก็จะเพิ่มมากขึ้นพี่ต้องจะสังเกตนะว่าสังคมใดกลุ่มชนใดแม้กระทั่งคนในครอบครัวถ้าเขาไม่มีความรักในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ความรักไม่เกิดขึ้นความสามัคคีไม่เกิดขึ้นมันก็มีความสุขทั้งในบ้านเรามีคน 3-4 คน 5-6 คนหรือแม้กระทั่ง2คนก็ตามสามีไปมุมนึงภรรยาไปมุมนึงนี่บ้านก็เหี่ยวเฉาแล้วล่ะครับฉะนั้นนบีได้พูดถึงรากฐานความเป็นจริงว่าถ้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ก็คือคนที่ศรัทธาและถ้าเรายังไม่ศรัทธาอย่างมั่นคงจนกว่าเราจะรักกันเสียก่อนความรักนี่แหละครับที่เปลี่ยนแปลงโลกความรักนี่แหละครับที่เปลี่ยนแปลงสังคมและความรักนี่แหละคือสิ่งซึ่งจะทำให้ผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ศรัทธาที่มีความมั่นคงเลยทีเดียวเชียววันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตาฟีกวันฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์